เอาละก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้นะเราอยู่กันในเกม Resident Evil 2 Remake นะครับผมภาคไทยซับไทยคนเล่นก็ไทยว่ะเอาว่ะเอาละครับผมตอนนี้ก็พาที่11แล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับภาคไทยก็โดยอะไรนะทีมงานธนุดานสตูดิโอนะครับผมต้องขอบคุณเขาด้วยนะแล้วก็ซับไทยแล้วก็พวกมอดเนี่ยจากเพจNoob Translator นะฮะก็ถ้าอยากเล่นมีเกมนี้อยู่แล้วก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมเอาล่ะความเดิมตอนที่แล้วนะฮะก็ไอ้ผู้กองไรอันจับตัวน้องเชอร์รี่ไว้นะฮะพอน้องเชอร์รี่เหมือนทำของสำคัญตกไว้นะฮะเหมือนเป็นสิ่งที่แบบว่าผู้กองมันต้องการว่ะเอาอ่ะแล้วตอนนี้น้องก็ต้องมาหาทางออกฮะอันนี้ตุ๊กตานุ่นเก่าๆตุ๊กตายัดนุ่นเก่าๆฮะก็สำรวจมีอะไรหรือเปล่านี่คือเป็นสิ่งที่น้องเขาซ่อนไว้หรือเปล่านี่คืออะไรฮะบล็อกไม้เก่าๆเหรอสำรวจอีกได้ไหมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เหรอดูเหมือนจะมีรูปภาพอยู่ในนั้นอ๋อเป็นรูปภาพฮะมันต้องปิดเวลาทุยเป็นต้องเป็นปริศนาที่แบบว่าเราต้องใช้แน่นอนตอนนี้ก็เอาไว้ก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวค้นหาว่ามีอะไรไหมเฮ้ยท่านนี่ไงใช้เลยโอ้แล้วต้องปรับยังไงอ่ะให้เป็นรูปดาวโอ้ผมเก็ตละอันนี้หมุนได้ไงเอาหมุนได้ด้วยฮะไม่ใช่เดี๋ยวนี่อันนี้ก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมค่อยปรับไปแล้วก็อันนี้ข้างบนมันเป็นวงกลมอ่ะไม่มีวงกลมเหรอหรือว่าสลับกันวะไม่ใช่เดี๋ยวก่อนชิบหายแล้วดาวเดี๋ยวแล้วก็ไว้ตรงนี้เลยเรียบร้อยไม่ใช่อ๋อเดิมลืมสลับแค่นี้ก็เดี๋ยวชิบหายแล้วลืมเช็คข้างบนแล้วนี่คืออะไรเดี๋ยวฉับฉนหมดแล้วอันนี้คือถูกแล้วแน่เลยใช่ไหมถ้าถูกแล้วก็ผมต้องเลือกให้มันตรงตรงนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่ฮะข้างบนมันจะเป็นสามเหลี่ยมข้างล่างเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะไม่ใช่เดี๋ยวขอเช็คก่อนไม่ใช่อันนี้สามเหลี่ยมใช่ไหมอันนี้ปรับแค่ตรงนี้ตรงเดียวก็คือดาวแล้วก็สี่เหลี่ยมเรียบร้อยโอ้โหใช้เวลากันไกลเหรอกันไกลไข่ผ้าไหมแบบโอ้โหโคตรเก่าแล้วผมต้องทำยังไงต่อนะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมห้องนอนของสันนี่คือห้องนอนของน้องน้องเชอรี่เอ้ยนี่หรอโอ้แงบไปวืดโอ้โหเป็นที่ซ่อนลับว่ะที่หลบหนีนั่งก็คือนั่งตรงไหนนะเดี๋ยวโอเคอะไรกันเนี่ยโอ้โหเสียงน่ารักมากบอกเลยเสียงคนภาคแบบอย่างน่ารักมาตรงนี้ฮะออกประตูนี่เหรอจะออกได้เลยเหรออาจจะหมอบได้ไหมไม่ได้ต้องหมอบตรงนี้เลฟทิกเกอร์ค่อยเข้าไปไม่ได้ฮะทางนี้เข้าไม่ได้เก้าอี้บังเพราะฉะนั้นค่อยมาทางนี้ค่อยมาทางนี้ตรงนี้มีอะไรไดอารี่ของแซลลี่นะฮะเขาคือใครสี่มกราคมนะครับผมวันพุธเป็นวันที่ยอดเยี่ยมมากนั่นเพราะเราจะได้กินขนมและไอศกรีมฉันไม่ชอบที่ไปมาล่าสุดเลยมีแต่พวกครูใจร้ายอ่ะเอาแต่บังคับให้เราเรียนและยังไม่มีไอศกรีมให้เราด้วยฉันรักที่นี่มากเลยอ่ะ10มกราคมนะครับมีกฎใหม่ที่สำคัญประกาศออกมาในวันนี้นะฮะทุกคนจะต้องเขียนไดอารี่ให้ตรวจสุขภาพและไม่ได้รับอนุญาตให้ออกไปเล่นข้างนอกมันก็ดีนะเพราะเราไม่ต้องไปโรงเรียนนะครับผมแล้วก็ฉันไม่อยากจะไปแล้วต้องมาใส่ชุดเก่าๆของฉันนะยิ่งไปกว่านั้นก็มันเป็นชุดที่คนอื่นใส่มาก่อนหน้านี้ด้วย16มกราคมนะครับผู้อำนวยการบ้านเด็กกำพร้าจะมาวันนี้งั้นฉันใส่ชุดที่ฉันชอบที่สุดคือชุดสีฟ้าลายหมากรุกแล้วกันผู้อำนวยการเขาตัวสูงผู้อำนวยการมีหนวดเขาเป็นหัวหน้าของพวกตำรวจด้วยล่ะอ๋อไอรอนนะฮะอ๋อแซลลี่เด็กน้อยไม่รู้ท่าแท้ของไอรอนซะแล้วค้างไว้ฮะเปิดลิ้นชักปีนลิ้นชักขึ้นไปป่ะน้องปีนขึ้นไปฮึบโอ้โหค่อยปีนนะโอ้น่ารักจังเสียงอังกฤษผมก็ว่าน่ารักนะเจอเสียงไทยเราเข้าไปนี่คือแบบ
น้องเลยอ่ะนอนอึ๊บตาหนูอ่ะเอ้ยลงน่ารักจังเลยโยเสียงมันคนเดินขอเราเดินเดี๋ยวก่อนต้องย่องนะจังหวะนี้ค่อยย่องนี่คือย่องนะไปเร็วเลยแล้วกันมันไม่น่ามีอะไรมั้งขอเซ็กหน่อยสิตรงนี้ไม่มีให้เล่นนะประตูเนี่ยเออลืมดูอ๋อมันเออเปมันบังอยู่นี่ว่ะมาทางนี้เลยฮะไม่เสียเวลาชึบล็อกเหรอไม่ได้ฮะโอเคสรุปไม่ได้งั้นต้องมาตรงไหนอ่ะนี่เหรออ๋อดื่มไปมาทางนี้มันก้มได้นี่โอเคตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าประตูเหรออาจารย์เออุ้ยทางออกอุ้ยประตูอย่างดังนี่ไงออกข้างหน้าเลยอุ้ยทางเปิดนั่นเป็นทางออกแน่เลยตกใจเสียงน้องเป็นทางออกแน่เลยน้องนั่นเชอรี่กุญแจว่ะบ้าจริงมันต้องใช้กุญแจบ้าจริงมันต้องใช้กุญแจนี่อะไรเดลี่ของทอมอืม5กุมภาพันธ์นี่มันนาน2เดือนแล้วนะที่ฉันส่งจดหมายถึงโอลิเวอร์น่ะแต่สิ่งที่ได้คือการรอคอยว่างเปล่าและเงียบงันนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งพอมีคนมารับไปเลี้ยงพวกเขาก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเพราะนั้นได้เลยว่าตอนนี้ก็คงกำลังใช้ชีวิตราวกับราชาอยู่แน่เลยอยู่ในบืนทุยอยู่ในบ้านที่อบอุ่นและลืมทุกอย่างเกี่ยวกับพวกเราอ่ะนะหลงคิดว่าโอลิเวอร์จะไม่เหมือนคนอื่นเขาบอกว่าจะเป็นเพื่อนฉันตลอดไปฉันมันโง่เองเดือมา8กุมภาแอนชวนเด็กๆทั้งหมดนั่งลงและเริ่มเล่าให้ฟังก็เปลี่ยนโทนเลยวะเธอเล่าว่าพวกเด็กๆที่ถูกรับเลี้ยงไปกลายเป็นอาหารของบุกี้แมนไปแล้วบุกี้แมนไม่ได้ผลว่าทำไมถึงไม่มีใครได้ข่าวจากพวกเขาอีกเลยไม่แน่ใจว่าเธอไปได้ความคิดมาจากไหนแต่แน่ใจได้เลยว่าเธอสามารถเป็นนักเขียนเรื่องสยองขวัญกากๆได้แน่ๆอุ้ย13กุมภาพันธ์นะฮะมีเรื่องไม่ชอบมาพากลแถวนี้แต่ไม่ใช่เพราะเรื่องที่แอนเล่าเพียงอย่างเดียวนะอย่าเขาจะผิดฉันล่ะฉันอยู่ในที่ที่แย่กว่านี้มาแล้วและที่นี่ได้รับทุนจากบริษัทยาขนาดใหญ่อะไรสักอย่างแต่ทำไมเราถึงไม่สามารถติดต่อผู้คนหรือโลกภายนอกได้เลยทำไมถึงมีหมอเยอะมากแล้วยาที่พวกเขาฉีดให้เราทุกวันนี้มันอะไรกันมันไม่เหมือนกับพวกที่เราเคยเจอมา14กุมภาพันธ์นะครับผมมีคนมารับเลี้ยงฉันไปฉันเนี่ยนะเพราะคนส่วนใหญ่มักจะมารับเด็กอายุน้อยกว่านี้ฉันว่าฉันเป็นเด็กโตเกินไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าค่อนข้างดีใจฉันเป็นใครกันนี่มันล้อเล่นกันหรือเปล่าฉันตื่นเต้นไปหมดแล้วฉันต้องบอกลาที่นี่ในวันที่20ฉันจะพยายามเป็นลูกชายที่ดีเพื่อใครสักคนที่เป็นพ่อแม่ใหม่ของฉันต้องภูมิใจ9กุมภาพันธ์นะครับโอลิเวอร์กลับมาในช่วงกลางดึกอ้าวเขาดูสับสนและกรีดร้องช่วยฉันด้วยฉันจำเขาแทบไม่ได้ตอนที่เห็นเขาครั้งแรกนะฮะหน้าของเขาเหมือนกับโดนลอกและละลายไปเลยเขาอยู่กับครูและหมอแล้วตอนนี้พวกเขาบอกว่าเป็นแค่ปัญหาเรื่องโรคผิวหนังและเขาจะหายในไม่ช้าและเราจะมาผจญภัยไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวของทอมนะเอาทอมเป็นผู้ชายไหมเออแล้วผมเป็นภาคเสียงเป็นผู้หญิงทำไมตอนแรกแล้วกดยังไงปิดยังไงโอเคก็เด็กๆนี่คือเป็นเด็กแบบเด็กกำพร้านะฮะแล้วก็น่าจะจับเด็กกำพร้านี่แหละมาทดลองฮะนาลูเฮอร์เตอร์น้องเชอรี่พี่ชุบเข้าไปแล้วก็ไปนั้นน้องทำไมนอนวิ่งแบบแปลกๆวะโอ้ไม่นั่นเขาโอ้ไม่นั่นเขาเขาจะเห็นเราไหมอ่ะเจ๋ป่ะเจ๋อะเจ๋อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเขาอยู่แถวนี้ไปแล้วเหรอเราหมอบตรงนี้เขาเห็นไหมไม่เห็นเราจะไปเอาของเอากุญแจได้ยังไงกุญแจตรงไหนครับเขาคงไม่มาแถวนี้นะถ้ามางามไส้แน่เลยค่อยเดินไปฮะเออใจเอ๋แล้วแบบว่าผมต้องไปเอากุญแจตรงไหนอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอันนี้คืออะไรผู้หญิงร่างจริงปะเนี่ยโหเหมือนเป็นแบบว่าคนที่โดนทดลองอ่ะน่าจะเป็นเด็กกำพร้าแหละแต่แบบว่าเขาน่าจะโดนยาเอานี่ไงกุญแจไอ้ห่า
ายแล้วอุ้ยจะไปไหนงั้นเหรอเทอรี่ไอรอนฉันบอกแล้วไงว่าให้อยู่นิ่งๆหนูต้องรู้จักฟังฉันบ้างอย่ามายุ่งกับหนูนะได้โปรดได้เวลาสอนมารยาทกันแล้วนี่แน่เอาซะหน่อยน้ำกรดแน่เลยคุณละภาคได้แบบโอ้ยหน้าเละไปเลยครับจังหวะนี้จะหนีไม่รอดครับจังหวะนี้แล้วเอาไงครับวิ่งดิครับรอดอะไรล่ะครับไปเฮ้ยต้องเสียใจสุดๆเจ๊ไม่เสียใจหรอกเมื่อกี้ยังน้อยไปไปผ่านคุณแจไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีใครก็ได้ช่วยทีเด็กโง่ดันไปทางตันอ้าวไม่รู้กูว่าแล้วต้องซ่อน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 ซ่อนนี่หรอกูชิบหายแล้วเดี๋ยวไปทางไหนซ่อนเหรออุ้ยเดี๋ยวมาแล้วเหรอผมซ่อนตรงนี้ถูกไหมเนี่ยอุ้ยล็อกด้วยฮะจบแล้วล่ะฉันล็อกประตูแล้วยังได้เผลอยืนเชียวโอ้โหทำลายเหรอแกอยู่ที่ไหนออกมานะฉันรู้นะว่าแกอยู่ในนี้นี่แกปล่อยฉันหานานเท่าไหร่แกจะต้องโดนหนักเท่านั้นเฮ้ยไปทางไหนอะทางไหนไปได้เหรอเดี๋ยวมาทางนี้นะเดี๋ยวก่อนแล้วแบบว่าโอ้เลื่อนมีการเลื่อนว่ะแล้วผมจะออกไปทางไหนวะเนี่ยพระเจ้าพระเจ้าเอาไงล่ะเด็กเวรน่าจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งนะเฮ้ยแล้วกลับมาทางนี้เหรอให้ตายซะสมหน้าเดี๋ยวเจอตัวแล้วชิบหายแล้วเกมจบแล้วเอ้าจบเลยเหรอเอาเกมจบแล้วอะเล่นต่อเอ้าอันนี้คือจบผมต้องหาทางหนีเหรอเอ้าชิบหายแล้วเดี๋ยวต้องซ่อนเดี๋ยวเอาใหม่รอกุญแจใหม่อีกมันจบแล้วล่ะยิ่งแกปล่อยฉันหานานเท่าไรแกจะต้องโดนหนักเท่านั้นงั้นเรามาทางนี้ออกมาทางนี้โอเคให้จู๊กอย่างนี้ก็ไม่บอกโอ้โหเกมมีทางเห็นฉันอีกรอบหนึ่งนะอะไรนะไอรอนไอหาไปมันแสดงว่าทางนั้นเป็นที่เปิดทางให้เราไปพระเจ้าเวรน่าจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งช่วงที่มันแบบว่าเตะขาเตะอะไรโอ้ยแบบนี้ให้ตายสินี่ไงแล้วบอกว่าต้องมาทางไหนอ่ะอ๋อทางนี้ไอ้ห่าอุ้ยเกือบไปออกประตูคนนี้ไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นต้องมาทางนี้แทนเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหค้นหาแล้วด้วยโอเคค่อยไปฮะโอเคไปได้ไหมอุ้ยได้โปรดตายห่าแล้วได้โอกาสแกครั้งสุดท้ายนะแกออกมามันเปิดไม่ได้อ่ะทำไงอ่ะเดี๋ยวก่อนเวรเลยโอ้แสบเลยโอ้คัดซีในห่าแล้วกุญแจปล่อยอย่างนี้เลยโอเคโอ้โหตอนนี้กำลังอึ้งอยู่ฮะไม่ใช่อะไรง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอโอ้เป็นคัสซินที่แบบว่าเราต้องมาซ่อนนี้อยู่แล้วฮะเราก็ไปเรื่อยเลยวิ่งดีครับรอที่อะไรครับจังหวะนี้ฮะกลับทางเดิมฮะแกจะหายไปไหนเอาดิเจอตัวแล้วเจอตัวแล้ววิ่งอ้อมมาสิน้องๆวิ่งอ้อมมาสิไอรอนมาสิหนีได้แล้วล่ะฉันจะไปอยู่ที่นี่แล้วโอ้โหมายังเร็วเข้าพี่วิ่งสุดชีวิตแล้วเนี่ยเชอรี่ไปลุงหายกุญแจเร็วเอ๋เปิดไม่ได้
ชิปหายแล้วเฮ้ยก็ต้องไปหาที่ซ่อนอื่นนะดิชิปหายแล้วจังหวะนี้ฮะเข้าไปอีกรอบเร็วๆเร็วๆเร็วๆไขเร็วเร็วอึ๊บเอ๋มันล็อกเลยได้ไหมเรามีกุญแจอยู่นี่ว่าอุ้ยเย็นเคเชอร์รี่ว่ะหูเชอร์รี่เดี๋ยวก่อนมันกะจะเอาเราตายเลยนี่ชิบหายแล้วเอ้ยไป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 เร็ว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 เดี๋ยว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 เกมมันตกปลาอุ้ยคุณน้องมีปัญหาแล้วล่ะชิบหายแล้วที่สู้กับแคร์ตอนก่อนได้สู้กับลีออนใช่ไหมไอ้ด็อกเตอร์เมื่อกี้เนี่ยแล้วก็รอบที่แล้วสู้กับลีออนทุยก่อนหน้านี้คือสู้กับลีออนนะแล้วก็พอเราเล่นแคร์ก็มีการสู้กับแคร์เรายังไม่เสร็จธุระกันนะแกพูดเรื่องอะไรเลิกทำให้ฉันเสียเวลาสักทีเอาสร้อยแม่ฉันหรือจะให้เจอรี่ตายสร้อยงั้นเหรอแกจะเอามันไปทำไมแกอยากให้นางเด็กนี่ตายใช่ไหมได้แกอยู่ที่ไหนสถานรับเลี้ยงเด็กสถานรับเลี้ยงเด็กมันอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆนี่แหละแกหาไม่ยากเชอรี่สบายดีไหมแค่ตอนนี้สาบานเลยไอ้สารเลวถ้าแกทำร้ายเธอเล่นกันแบบนี้เลยนะเวนี่ด่ากันแบบเดือดๆนะก็เป็นช่วงที่นั่นแหละอีกช่วงที่เราเล่นในพาร์ทก่อนนะในช่วงปิดท้ายที่แบบว่าคุยกันแบบตัดจบเร็วมากฮะตอนแรกเราไม่รู้ว่าพูดอะไรเมื่อกี้ก็คือให้เอาจี้ไปใช่ไหมเอาจี้ไปให้มันโอเคฮะส่วนไปนี้ไม่มีอะไรนะผมมาทำไมวะมันอยู่ใกล้ๆผมต้องออกไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนตามไปช่วยเชอร์รี่ที่บ้านเด็กกำพร้านะฮะออกไปทางหน้าคฤหาสน์นะเดี๋ยวไม่มีอะไรแน่นะเนี่ยเรามีคีย์การ์ดอ๋อเป็นลานจอดรถเออใช่ใช่หลอนอะไรวะเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะกระสุนสวยงามอาริโกโตะนี้เราก็เรียบร้อยคงครบทุกอย่างมาทางนี้แล้วก็ลงทางด้านล่างป่ะลงดูก่อนเพราะผมลืมแล้วอาจารย์เอ๋ไม่ใช่ทางไหนอ่ะถ้าจำไม่ผิดนี่ทางห้องผู้การไอรอนนี่คือมันจะมีนั่นนี่มีลิฟต์ใช่ไหมเอ้าผมต้องไปทางเดิมดิเฮ้ยเดี๋ยวเอาลูกมาทำไมทางนี้เดี๋ยวตัวเองอย่าพึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวกลับทางนี้ก่อนห้องไอรอนตรงไหนที่มันมีลิฟต์อ่ะทางนี้ป่ะแล้วลิฟต์ไปลงไหนวะผมลืมไปแล้วเนี่ยลิฟต์ลงไปชั้นล่างได้ป่ะน่าจะใช่อ่ะไปก่อนแล้วกันฮะโอเคลงมาเลยแล้วช่วงคัตซีนเมื่อกี้นี่คือแบบถ้าดูจากปากไอ้ของแคร์ที่คุยกับไอ้ไอรอนนี่คือมีด่าฟักด้วยนะเคิร์ดโหดฟักแบบฟักต้มอะไรเงี้ยมาทางนี้โอเคถูกทางฮะแล้วเราก็วิ่งเลยแกไปใช้คีย์การ์ดเฮ้ยอะไรแกอีกแล้วเอ้าอยู่นี่เดี๋ยวโอ้โหเอามาอยากวิ่งใช่ไหมอยากวิ่งใช่ไหมมาราธอนใช่ไหมได้จัดให้มาวิ่งอ้อมจังหวะนี้ฮะตีโค้งแล้วก็วิ่งไปเลยแควิ่งไปเลยเดือนๆเลยขับรถชนแม่งได้ไหมเนี่ยเจ๊โอ้โหเดินไม่ยั้งแล้ววะเดี๋ยวอันเดินตามมาไม่หยุดแล้ววะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเจอนี่มีแมกนัมนะแมกนัมไม่กลัวมั้งเหรอน่าจะไม่กลัวตัวนู้นมีซอมบี้ฮะวิ่งไปยาวๆเราต้องเข้าทางไหนทางนั้นป่ะทางตันจริงด้วยฮะทางนี้อันนี้คือที่ทางที่ลีออนเคยเข้าไปปั๊บเรียบร้อย
รอฮะวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมจังหวะนี้จังหวะนี้ดักรอดมารอดมารอไปเรื่อยฮะรอดมาโอเคไอ้ซอมบี้2ตัวที่แบบหน้าโมโหว่ะอุ๊ยต่อยแล้วไม่โดนโหลจังหวะนี้โอเคพี่เบลยาวฮะไม่ได้แดงกูแล้วเหมือนจะเป็นทางเดียวที่ไปได้นะใช่ทางที่ลีออนเคยมาก็ทางนี้แหละน่าจะนะแล้วก็จำไม่ได้แล้วอัมเบล่าโอ้โหแปลยันป้ายสุดยอดเลยว่ะอัมเบล่าร่มแดงองค์กรที่แบบว่าเพราะอุ๊ยชุดแดงซะด้วยบ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวอยู่นิ่งสิอยู่นิ่งให้ยิงดิเอ้ยอ๋อล้มอยู่ถ้าไม่ล้มนี่คือโกรธนะเราจะโกรธมากๆนี่ปีนี้เหรอเย็ดเข้หมาหมาซอมบี้ดีดิยิงก่อนโอเคยิงก่อนได้เปรียบอะครับมันต้องมีอีกแน่แล้วผมว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันจะมาอีกไหมเรามีเบลเลิร์ดโอเคผิดหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหยิงไม่โดนเลยตายตายกระสุนมีเยอะครับมีก็เปล่าหึเอาไงซิเดี๋ยวขอเช็คก่อนโอ้ไม่มีบอกเลยไม่มีของบอกเลยมันไม่มีแผนที่เนาะเลยไม่รู้ตรงไหนมีของบ้างนี่นี่นี่อะไรกันตัวอะไรกันหมาพันธุ์อะไรกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันเหยียบซะเลยมันต้องไปทางไหนต่อประตูอยู่นี่ฮะโอเคชนแล้วแล้วก็อุ้ยสมุนไพรมิเกโตนะเก็บไว้ก่อนแล้วยังไม่ผสมกระสุนปืนกลสุดยอดสมุนไพรสีเขียวเก็บไว้ก่อนอุ้ยนี่ยิงก่อนเลยเอาจริงดิเอาจริงดิอืออืออยู่ด้วยกันนั่นแหละอืออืออือเรียบร้อยสวยงามไว้เล่นบาสได้ไหมเนี่ยโอเคไม่มีอะไรอุ้ยหมา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 วิ่งออกอันแม่อะไรกันมันวิ่งออกอือเอาดิโอเคใส่กระสุนใส่กระสุนต้องมีการเตรียมพร้อมหูยตกใจเสียงแคร์นะดังชิบหายเลยมันทางนี้มีอะไรไหมสมุนไพรป่ะโอ้ยนี่แหละเหตุผลที่ไม่ควรรีบไปต้องไปครบทุกที่นะจังหวะนี้โอเคมาทางใช่ทางเดิมไหมเนี่ยผมต้องไปทางนั้นถูกไหมแล้วไหมเนี่ยจะวิ่งอ้อมทำไมเนี่ยหรือว่าเข้าทางเดิมวะเข้าประตูเหรอไม่ใช่เอ้ยทางไหนเนี่ยทางนี้ป่ะน่าจะเป็นทางนี้มีทางอ้าวไม่ไปไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงมาเรื่อยเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงทางเดิมโอ้นี่ฮะขึ้นไปแล้วก็เหยียบรถใช่มั้ยอ้าวไม่ใช่เหยียบไม่ใช่เข้าทางนี้ไม่ใช่เฮ้ยขึ้นรถป่ะเนี่ยไม่ใช่ด้วยเดี๋ยวไปทางไหนโอ้หรือว่าทางนี้อาจารย์เอว่าแล้วเรียบร้อยเช็คเช็คเช็คเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบึ้งอย่าบึ้งเพื่อนอย่าบึ้งมาอย่าบึ้งอันนี้เน่ใส่ศูนย์เลยเฮ้ยมันติดต้องล้มมานะพวกเนี่ยเออทำไมได้ยังเส้นมันมีหมาด้วยอะไปอะยาง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 หมามันเข้าไม่เป็นมันอยู่ตรงนี้เจ๊ป่ะอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนซอมบี้ลุกไปเลยกันนั่นต้องเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กแน่ๆไหนอ๋อโอเคใช่ฮะสถานรับเลี้ยงเด็กโอเคทัสซีนแรงเยอะชิบหายเลยเข้าไม่ได้ละมึงอ่ะอดทนไว้นะเชอรี่พี่มาแล้วเชลลี่อดทนพี่ก่อนนะอดทนพี่อะไรวะอดทนไว้ก่อนนะพี่มาแล้วมันล็อกจากด้านนอกด้านในอ้าวเปิดได้นี่แสดงว่าเชลลี่อาจจะเปิดไปแล้วอุ๊ยโหลดอะไรกันสวัสดีฉันมีสร้อยคอมานะอยู่ข้างล่างใช่ไหมตอนแรกอะที่เชลลี่หนีลงมาอีกทีนึงเราก็เลยอุ๊ยเหี้ยเราแกอะไรกันเนี่ยมาช้าเกินไปเกิดอะไรขึ้นเอาไปเถอะไปไปเวลเลียมโอ้โหพระเจ้า
โอ้ยงี้เลยเหรอพระเจ้าช่วยเป็นปรสิตที่แบบว่าฝังไว้ในตอนที่ไอ้ด็อกเตอร์นั่นมันแบบว่ากอกปากนะฮะแล้วเชอร์รี่อ่ะเดี๋ยวไดอารี่ของถ้าคุณได้อ่านโทรหาตำรวจโอ้บุกี้แมนอยู่ที่นี่กินทุกๆคนมีบุกี้แมนหลายตัวบุกี้แมนก็แบบเสมือนผีที่แบบว่าไม่เห็นไม่มีหน้าใช่ไหมตัวขาวตัวยาวนะฮะผีฝรั่งใช่ไหมที่ชอบมาตอนกลางคืนนี่ถ้าคุณเขียนลายมืออย่างนี้แสดงว่าเป็นฝีมือของเชอร์รี่นะฮะช่วยด้วยพวกมันกำลังมาช่วยหนูด้วยแม่จ๋าแสดงว่าอยู่แถวนี้แน่นอนน้องเชอร์รี่แล้วเชอร์รี่อยู่ไหนซ่อนอยู่แถวนี้ป่ะอันนี้ห้องของไอรอนเจ๊นี่อะไรทางลงโอ้ลงมาแล้วแต่ไม่มีของอ่ะเหรอจำได้ว่าข้างบนมันจะมีตุ๊กตาที่แบบให้เรายิงเนี่ยเก็บแต้มแป๊บหนึ่งนะข้างบนนี้แหละเผื่อมันจะมีแบบมีของมีกระสุนให้เราด้วยต้องเซ็กให้ดีต้องเซ็กให้ดีเชอรี่หนูอยู่นี่ไหมเชอรี่หนูอยู่นี่ไหมหนูไม่น่าอยู่น่าจะอยู่ข้างล่างไม่เหรอเป็นทางลงโอ้โหเชอรี่ไม่อยู่ไม่ว่าแต่แบบว่าไม่มีของให้เลยเหรอเดี๋ยวแล้วนี่นี่ไงโอ้โหสปงสเปรย์อุ้ยเดี๋ยวจดหมายจากผู้อำนวยการฮะเกี่ยวกับคำถามในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมีความยินดีที่แจ้งให้ทราบว่าเรื่องทั้งหมดอยู่ในการควบคุมแล้วนะฮะเมื่อที่19กุมภาพันธ์นี้ตัวอย่างทดลองที่628ได้หลบหนีไปจากห้องวิจัยและบุกเข้ามาพื้นที่ห้องเรา628นั้นเดิมทีเป็นตัวเลือกจากพื้นที่นี่นะฮะและดูเหมือนว่าจะกลับมาเพื่อหวังขอความช่วยเหลือ628แสดงว่าเป็นเพื่อนของทอมแน่เลยแต่628ได้ถูกจับได้ด้วยคนของเรา628อยู่ภายใต้การทดลองทางคลินิกและดูเหมือนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขาได้นำไวรัสไปกับเขาด้วยดังนั้นเราจึงต้องกำจัดตัวอย่างทดลองนะฮะของเราอย่างระวังการกำจัดนั้นต้องรีบดำเนินการภายใต้ทีมรักษาความปลอดภัยซึ่งเป็นผู้ที่ผมต้องขอบคุณมาณที่นี้และกับเพื่อนบ้านของเราได้บอกพวกเขาว่าเนื่องจากสิ่งก่อสร้างนี้มันทรุดโทรมเราต้องย้ายเด็กๆทั้งหมดไปไว้ที่บ้านเด็กกำพร้าอื่นเป็นการชั่วคราวนะฮะแบบว่าถึงว่าทำไมคนหายหมดเพราะความปลอดภัยพวกเขานะฮะสละอนาคตที่นี่ที่ครั้งหนึ่งมันเคยปนเปื้อนอย่างเต็มที่ผมมีแผนที่จะกลับมาเริ่มการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะทดลองกับเด็กกันดูแล้วโอเคไม่มีอะไรงั้นลองกลับทางเดิมอุ้ยแต่ในกระจกเบลอมากเลยอ่ะเบลอรักแถบโอเคเดี๋ยวเราก็ลงท่อนี้ไปเลยแล้วกันเป็นทางลับของไอรอนด้วยอ่ะแล้วน้องเชอร์รี่เราก็ลงไปแล้วโอเคไปดูกันต่อโอ้โหวนรอบเลยกูเซฟด้วยฮะจังหวะนี้เชอร์รี่อยู่ที่ไหนหนูอยู่นี่หรือเปล่าเชอร์รี่เฮ้ยเชอร์รี่พี่กำลังไปหาเนี่ยเออมาแล้วน้องเชอร์รี่โอ้โหพอดูงี้น่ารักเลยว่ะเอ้าหนูจะคุยซะหน่อยไม่คุยหน่อยล่ะเฮ้ยสะดุ้งจริงอ่ะเนี่ยโอ้โหมิสเตอร์เอ็กไปเดี๋ยวก่อนมันอยู่ข้างหลังพี่รู้แล้วพี่หย่อนลูกตุ้มอยู่ไอ้เร็วพี่ไปอยู่เราอะไรไปเร็วๆพี่อุ้มไปนะเร็วลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์มาเร็วอึ๊บโอ้โหเฮ้ยเอาจริงป่ะเนี่ยแหวกนี่เลยโอ้โหมายก็อดโอ้โหแก้มปวดนั้นงดงามกว่าใครพ่อคะแสดงว่าพ่อคนนี้คือพ่อของเชอร์รี่นะฮะหลังจากพอมีสติมาช่วยลูกเรียบร้อยอ้าวกลับมาเป็นชุดแล้วก่อนหน้านี้เป็นมอสนะน่าจะคลั่งไปแล้วครับตอนนี้พ่อของเชอร์รี่นะฮะไอ้ด็อกเตอร์จำชื่อไม่ได้พี่เป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมได้ยินหนูไหมได้ยินหนูไหมแคร์พี่ต้องตื่นนะเขากำลังมาทางเราแล้วมาแล้วเหรอตื่นสิ
หนีไปแล้วด้วยไม่ตื่นกูไปแล้วนะตื่นสิเสียงใครอะลืมตาไว้อ้าวนิ่งๆ นะไม่ได้ติดเชื้ออืมอุ้ยเชอรี่อุ้ยแม่คิดถูกจริงๆได้ใส่ม็อดนี้มาเชอรี่อยู่ไหนเชอรี่เชอรี่สบายดีคุณรู้จักเชอรี่งั้นเหรอการแสดงออกด้านพละกำลังน่าทึ่งมากเกิดอะไรขึ้นกับเธอต้องประเมินสถานการณ์คุณเป็นใครฉันแคลร์ไม่ทันได้คิดเรื่องนี้เลยขอโทษทีนะเธออยู่ที่ไหนฮัลโหลว่าไงเธออยู่แอนเน็ตบอกหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับวิลเลียมฉันไม่รู้ใครกันถามถึงใครก็สัตว์ประหลาดที่ทำเรื่องพวกนี้นะสิอะไรเนี่ยคุณช่วยฉันตามหาเชอรี่ได้ไหมดูเหมือนจะพัฒนาการเร็วกว่าที่คิดไว้คุณจะไปไหนเนี่ยฟังนะฉันไม่มีเวลามาเล่นเกมตอบคำถามทุกอย่างอยู่ในการควบคุมฉันต้องตามหาเชอรี่ถ้าไม่ต้องมากังวลเรื่องลูกสาวฉันหรอกมูจะสนเรื่องไอ้วิลเลียมนะฮะนี่เป็นลูกสาวเธอเหรอนี่ก็น่าจะเป็นแบบว่าเชอรี่ไปไหนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบทสรุปเป็นคำใบ้แล้วว่าเชอรี่เป็นลูกใครนะฮะก็นี่ดูเลยแบบว่าพ่อแม่ก็มัวแต่หมกมุ่นกับเรื่องวิจัยนะฮะไม่สนลูกสาวเลยแล้วนี่ก็กระสุนหัวระเบิดเหรอใช้กับแมกนัมเหรอนี่แน่เลยวะใช่ไหมเนี่ยศูนย์หัวระเบิดไม่ใช่แสดงว่าเป็นปืนใหม่เหรอ SLS 60อ๋อ SLS 60เหรอเดี๋ยวก่อนกระสุนนี้ปืนนี้ดิหัวระเบิดปืนระเบิดเนี่ยลองมาใช้ไหมผมว่าเราเก็บแม็กนัมไปก่อนแม็กนัมไม่ค่อยได้ใช้เลยอ่ะตัวนี้เหรอใส่ได้ไหมไม่ได้เฮ้ยSLS 60อันนี้ไม่เหรอ SLS 60นี่ไงใช่ป่ะ357เดี๋ยวมันไม่ใช่แบบว่าเอาใช้ไม่ได้ฮะแสดงเป็นอีกปืนหนึ่งเลยดิโอเคเดี๋ยวไว้ก่อนละกันผมว่าปืนนี้ก็มันมี4นัดใช่ไหมก็เก็บไว้ก่อนกระสุนระเบิดด้วยพลังแห่งปืนดินปืนช่วยแรงถีบมากขึ้นแต่มันไม่ขึ้นว่ามีจำนวนนะแสดงว่าไม่ใช่ของปืนนี้ฮะเก็บไปเก็บไงอ่ะพูดมี4นัดอ่ะล่ะเราเลยก็กูโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วกันใช้ให้หมดฮะอันนี้เป็นรายงานเกี่ยวกับ G การทดลอง G ไวรัสนะฮะกำลังเข้าสู่เฟสสุดท้ายในเร็วนี้ก่อนหน้านี้ G คือสัตว์ประหลาดนะฮะสายพันธุ์ใหม่ที่ก้าวข้ามการมีอยู่ของมนุษย์ทำให้ฉันคาดการได้เล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องชีววิทยาและกระบวนการทางชีวภาพนะฮะสติปัญญาของเป้าหมายจะเริ่มลดลงทันทีนะฮะการรับรู้ทางภาษาจะหายไปเร็วในเวลาไม่ถึงวันท้ายสุดแล้วมันจะสูญเสียการรับรู้ทางด้านเหตุผลนะฮะและความมีมนุษยธรรมจีจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดที่มีเฉพาะสัญชาตญาณเป็นตัวขับเคลื่อนเท่านั้นด้วยความต้องการเอาตัวรอดและสืบพันธุ์ความสามารถทางกายภาพนะฮะการแยกตัวของเซลล์และพัฒนาที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงการกลายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะฮะนอกจากนี้ยังมีความสามารถน่าทึ่งด้วยการซ่อมแซมตัวเองทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะฆ่ามันให้ตายได้ด้วยปืนทั่วไปพฤติกรรมการสืบพันธุ์นะฮะสิ่งที่ทำให้จียอดเยี่ยมที่สุดคือความต้องการแรงกล้าในการสืบพันธุ์มันจะมีสัญชาตญาณในการค้นหา DNA มนุษย์นะฮะที่ใกล้เคียงกับมันมากที่สุดแล้วฝังตัวอ่อนลงไปน่าจะเหมือนกับไอที่ไอรอนโดนนะฮะแต่โอกาสที่จะสำเร็จนั้นมีน้อยมากๆนะฮะแต่ถ้าหาก DNA ไม่ตรงกันสัตว์ประหลาด G แบบพิการจะถูกสร้างขึ้นมาแทนฉันเดาว่ามีเพียงคนเดียวที่ DNA อาจจะตรงกันนั่นคือคนที่เป็นลูกทางสายเลือดของมันนั่นเองก็คือนั่นไงเชอรี่ไงโหวิกาจะสืบอันก็คือนะเชื้อไวรัสนะฮะมีคนที่มีทุยมีเชื้อทางสายเลือดนะฮะก็มี G เอ้ยทุยมี G หลอนอะไรเงี้ยมีเชอรี่กับแฟนของวิลเลียมก็คือเอเน็ตนะฮะมันอาจจะตามหาเชอรี่เพราะอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้กูเดี๋ยวทางเดิมมั้ยเนี่ย
หลอนอะไรเนี่ยโอเคก็ตรงนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมล็อกเหรอล็อกประตูล็อกฮะมาทางนี้ลงไปข้างล่างป่ะใช่จริงด้วยปึ๊บไปต่อตามมาเชอรี่พี่ไหมไปอยู่กับพี่ดีกว่าแม่เธอไม่สนใจเลยอ่ะเร็วมาอยู่กับพี่เร็วโอ้โหลงแบบนี้อีกแล้วกลิ่นฉันคงเหมือนอืดแล้วพูดตรงกลิ่นมันอืดแล้วนี่ฮะมันจะมีแบบไอ้ที่หมุนใช่ไหมตัวโยกตัวหมุนนะฮะต้องตามหาโอ้โหเหมือนซีนในลีออนเลยว่ะโอเครีบไปน่าจะเจอไอ้ตัวที่อยู่ข้างใต้ที่แน่เลยว่ะแต่ไม่น่ามีปัญหาเพราะเรามีปืนลูกระเบิดมีปืน M79 อยู่แล้วไม่รู้ว่าลีออนมาหรือยังวะทางเนี้ยน่าจะมาแล้วมั้งน่าจะเคลียร์เส้นทางให้เราแล้วฮะเฮ้ยรถกระเช้ารถกระใช่ที่นี่แหละขึ้นไปดูเธอออกจากเซ็กซี่เฮ้ยอะไรเดี๋ยวคอมบี้เหรอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจะโดนเดี๋ยวสาววิ่งกันนะเดี๋ยวโดนไปสิโดนไปสิเดี๋ยวใช้ให้หมดปืนลูกระเบิดโอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ยกูไม่โดนแม่ฉันจะคุ้มเลยกูวิ่งมาสิว่าหมดแล้วเดี๋ยวก่อนปืนนี้ผมรู้สึกว่าเล็งง่ายกว่าไอ้ปืนเลเซอร์อ่ะเพราะว่ามันไม่สายมันกะได้เลยอุตส่าห์ชมปืนนี้มันผิดที่เกรงยิงไม่โดนเดี๋ยวก่อนแล้วมันต้องไปทางไหนลงไปข้างล่างแล้วผมยิงเรียบร้อยไปแล้วเคลียร์พื้นไม่ยิงดีกว่าเสียดายกระสุนตรงนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วเพราะฉะนั้นลงเลยก็ได้โอ้โหแม่งเลยปึ๊บไม่น่ามาแล้วมั้งโอ้คัสซีนลงนี้ลงไปเลยก็ดีโอ้โดนกัดเป็นปื้นเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเชอรี่แม่บอกแล้วไงว่าแม่ยังกลับไม่ได้ที่ทำงานของแม่จะเสร็จเชอรี่เชอรี่ทำไมลูกไม่ยอมอยู่ที่บ้านที่นั่นมันปลอดภัยนะเฮ้ยเชอรี่ก็หนูกลัวเพราะมันอยู่กันไปทั่วแล้วลูกก็ควรโทรหาตำรวจสิหนูเคยสอนลูกแล้วนี่หนูโทรแล้วแต่ไม่มีใครมาเลยแล้วแม่ก็ไม่รับสายหนูเลยเชอรี่แม่ไม่ว่างนะบ้างานบ้าวิจัยจัดเลยไปนะเชอรี่พี่กำลังลงไปเชอรี่รอก่อนนะเชอรี่โอ้น่าสงสารนะช่วยนี่แหละครับผมความจริงที่ความในโลกเราก็ยังมีอยู่นะฮะเอาเยอะเหรอเล่นอย่างนี้เยอะเหรอโอ้โหปลดล็อกประตูยูเอเรียในซีนของลีออนเราก็เล่นไปแล้วเนี่ยฉันลืมไปเลยว่าจะบอกนายเรื่องเปิดประตูยูเอเรียได้ยังไงในช่วงเวลาที่เราเล่นขนของตอนนั้นฉันรู้แค่ว่าเราต้องเสียบปลั๊กแต่ละแผงแต่ถ้าใครรู้ว่าปลั๊กไหนเสียบตรงไหนได้โปรดแต่เพื่อนรักช่วยเขียนบอกไว้บนกระดานหน่อยนี่ไงลูกอยู่ข้างไหนแต่ไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับควีนไนท์ไม่ได้ติดกับควีนแต่อยู่ตรงข้ามกับไนท์ทางฝั่งริมสุดและไนท์ไม่ได้อยู่ตำแหน่งตรงที่ป้ายบอกโอ้ยกูงงก็เหมือนลีออนเลยฮะต้องไปเอาปาร์คที่เป็นตัวหมากลุกนะฮะเดี๋ยวอันนี้แผนพับท่อระบายน้ำสวัสดีจาก CEO ขอบคุณที่ความไว้ใจในบริษัทไว้ใจบริษัทไนก่อสร้างจำกัดเป็นเวลา20ปีที่เราได้รับเกียรติให้ทำงานในระบบการระบายน้ำในเมืองที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เราดำเนินการโดยยึดหลักการ2ข้อนั่นคือความสนุกสนานและการออกแบบอุตสาหกรรมที่เหนือกว่าณที่นี้เราเชื่อว่าถึงแม้งานของเราจะอยู่ระดับฐานล่างแต่ไม่ได้หมายความว่างานออกแบบของเราจะต้องอยู่ระดับฐานล่างปานนี่มากกว่าราชินีเงางามยิ่งกว่าอัศวินและหน้าลื่นลมเหมือนเบียร์งานของเราจะนำชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มาให้กับผู้ใช้บริการอย่างแน่นอนเราอาจจะได้เจอกันในสนามลบสักวันหนึ่ง CEO บริษัทไนก่อสร้างจำกัดสมาชิกกิติมศักดิ์พันธมิตรหมากลุกโลกที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมหมากลุกแลคคูนประธานกิติมศักดิ์กลุ่มเพื่อนพิชเชอร์โอ้ยรอบอพิชเชอร์ปวดหัวเลยก็อันนี้เก็บก่อนแล้วเลยอ่ะเอาควิกอาร์มี่มากระสุนปืนใหญ่เ
ันนี้เป็นกระสุนแล้วไอ้นั่นแมกนัมนี่อันนี้เก็บไปก่อนเลยหัวระเบิดเนี่ยไม่รู้แจกปืนอะไรแล้วก็ปึ๊บ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 ใส่เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยนะไม่มีปัญหา1 2 3 4 4ปืนเรียบร้อยแล้วก็ผมต้องเก็บอะไรอีกไหมไม้เหรอไม้ได้ใช้ไหมเนี่ยไม่น่าจะใช้แล้วมั้งเดี๋ยวเก็บไปก่อนโอเคแมกนัมเอาไปด้วยไหมผมว่าแมกนัมไม่ค่อยได้ใช้บ่อยหรอกเก็บไปก่อนเอาไปใช้ในช่วงนี้แหละถ้ามีแบบบอสมันน่าจะแบบมีให้เรามีจุดเซฟจุดกระเป๋าแบบนี้อีกกล่องเก็บของอะไรเงี้ยโอเคกระสุนได้ใช้แล้วกระสุนปืนใหญ่จุด45 9มม.เอ้าไอ้ปืนนะปะเนี่ยไม่ใช่กระสุนสีแดงฮะไปเก็บก่อนแล้วกันเป็นปืนหน่อย SLS แน่เลยโอเคแล้วก็มาทางนี้เจ๊เอ๋ทางนี้ใช่ไหมเพื่อตามหายนั่นครับตามหาปักหมากลุกต่างๆหาแบบเดียวกับแบบเดียวกับลีออนอีกแล้วเอ๊ะลงไปยาวๆซอมบี้ต้องเคลียร์แถวนี้ก่อนหน่อยเพราะว่าโอ้โหอย่าชูมืออุ๊ยอย่าชูมือตรงนี้ลงไปไม่แตกเลยวะแบบว่าไม่ติดขี้หน่อยเลยอ่ะโอ้ยังโอ้ไม่นะไม่นะโอ้เรียบร้อยสวยงามมันได้จังเซนตัวนี้อ่ะน่าจะตายนะอย่าลุกขึ้นมาแล้วกันอุ้ยสมุนไพรเหรอผสมไปเลยประหยัดเนื้อที่ได้อีกหน่อยลงมาโอ้ยระบายน้ำทุยพ่อระบายน้ำแบบหอมๆอะไรอ่ะลูกตุ้มลูกตุ้มแกเน็ตลันเชอร์ฮะไม่ใช่ตุ้งติ้งไม่มีทางนี้ไปไม่ได้มันต้องปลดสวิตช์ก่อนโอ้โหเดินมั่วตัวเลยจะมีตัวใหญ่มั้ยเนี่ยผมรอเลยเซตรอเลยโอ้โหโอเคเก็บไปกระสุนไปเอ้ยโอ้มาแล้วโอเคมาใช่ไหมยิงก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเชี่ยอะไรเนี่ยตัวเชี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่ก็แปะโหดไปเด้ยังอีกเหรอยังไม่ตายใช่ไหมเบิกทางไม่รู้ไปตายแล้วจังหวะนี้ถ้าไม่ตายนี่คือปวดอ่ะไปหูต้องใช้กระสุนด้วยกัน3นัดเลยเหรอวะแต่มันแพ้ไฟนะฮะกระสุนกดตอนแรกน่าจะทำอะไรไม่ค่อยได้ต้องหากระสุนไฟแบบผมว่าอ้าวมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือทางเดิมปะนี่ผมต้องมาทางไหนนี่ทางตันฮะกลับโอ้โหต้องมาทางทางซ้ายมือนี้แต่ทางนี้ต้องมีแบบว่าคันโยกเปิดก่อนเราออกไปทางซ้ายเรามาทางขวาทางเดิมเลยนี่เดี๋ยวนี่มันทางเดิมเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเจ๊หลงมาทางเดิมอีกแล้วนี่ต้องมาทางนี้แล้วทางนี้ไปไงเนี่ยได้เองแล้วตัวเธอเจอกันอีกแล้วลูก3ตัวอีกแล้วเหรอโหแล้วแบบว่าเฮ้ยปาระเบิดเข้าไปอยู่ด้วยกันเยอะไปก่อนจังหวะนี้กูไปก่อนบึ้มบ้ามเร็วบึ้มอ๋อต้องยิงก่อนโอเคกูแต่มันบึ้มแค่ตัวเดียวไงนี่มีอะไรเนี่ยเนี่ยสรุปผมมาทางเดิมเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวผมเริ่มงงแล้วมันต้องมาทางโอ้โหเดินบนตั้งนานแผนที่โอเคแผนที่อยู่นี่ฟื้นเข้ามาทางนี้ลงบันไดมันจะมีทางหนึ่งทางซ้ายมือเนี่ย
ซ้ายมือนี่ต้องมาทางซ้ายมือก่อนโอ้โหเดี๋ยวเชื่อเลยอ่ะตรงนี้ต้องมีพวกปาร์คแหละเหมือนโอ้ลีออนจะไม่ได้ไปด้วยเนี่ยอุ๊ยสมุนไพรป่ะสอบแป๊บนึงนะเรียบร้อยอันนี้อ๋อตัวคันโยกฮะโอเคข้อความจากลีออนนะถ้าคุณมาถึงที่นี่แสดงว่าคุณใกล้จะได้ออกจากเมืองนี้แล้วผมมีเรื่องบางอย่างที่ต้องทำก่อนที่ผมจะไปแต่ถ้าผมอยากจะบอกบางอย่างกับคุณถ้าผมไม่รอดเรื่องทั้งหมดนี้อาเบลล่าเป็นต้นเหตุต้องให้พวกคุณได้รู้เรื่องนี้ลีออนลีออนบอกเราเรียบร้อยใช้สายรัดข้อมือเพื่อเปิดใช้งานรถกระเช้าใช้สายรัดทุยใช้สายรัดข้อมือว่ะแต่ก็ผมรู้สึกว่าเราเล่นมาตรงนี้ก็สักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมว่าจะพักกันเป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาตัวปักกันใหม่แล้วกันโอ้ยเดินแบบล่อแร่เลยละเล่ละเล่เลยละเล่เลยเอาล่ะหาจุดเซฟไปก่อนโอเคคราวนี้ก็เดินวนมึนๆเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็ลุ้นระทึกเหมือนกันได้เล่นเป็นแบบว่าน้องเชอรี่ด้วยโอเคเดี๋ยวต่อไปก็ต้องไปตามไปช่วยเหลือน้องเชอรี่กันต่อนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบไงก็ลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บๆ